รอบที่สองมาแล้วนะรอบที่สองพร้อมหรือยังกรรมการกรรมการพร้อมกรรมการกรรมการไปยุ่งกับเขาอ่ะนับเลยกรรมการสวัสดีครับสวัสดีครับในวันนี้นะครับทิกเกอร์โชว์มีของเล่นนะครับจะมาแข่งกันอีกแล้ววันนี้มีสมาชิกมาอีก1คันจะมาแข่งกับแก๊งบิ๊กฟุตครับนั่นก็คือรถที่ลีโอจับอยู่ครับรถดำนะครับคันนี้มีเพื่อนๆทางบ้านนะครับแนะนำว่าให้เอารถดำคันนี้มาชักเขย่ากับคันที่ไลออนเล่นนะครับเป็นบิ๊กฟุตคันแดงเดี๋ยวจะมาทำการชักเขย่ากันแต่ก่อนชักเขย่าครับเอามาแข่งอะไรก่อนดีลีโอแข่งวิ่งแข่งวิ่งใช่มาบังคับทางตรงกันก่อนมาดูดิรถของใครจะเร็วกว่ากันครับเด็กๆที่ดูอยู่ทางบ้านนะครับเชียร์ใครคอมเมนต์บอกไปด้วยนะครับมาเลยมาเลยเปิดเครื่องเลยลูกเปิดเครื่องเลยเปิดเครื่องแล้วพร้อมเลยพร้อมแล้วค่ะถ้าพร้อมแล้วบอกด้วยนะพร้อมแล้วเดี๋ยวมาดูใครจะเป็นผู้ชนะครับโอ้ของทิกเกอร์ออกตัวเร็วมากตอนนี้มาแล้วครับอย่าลืมนะครับเชียร์ใครคอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปนี้ด้วยตอนนี้พร้อมแล้วครับฟังสัญญาณให้ดีนะพร้อม3 2 1มาเลยชนกันแล้วครับเอาไลออนไปคนละทางแล้วครับตอนนี้แล้วเมื่อกี้นี้ทิกเกอร์เข้าเส้นชัยไปแล้วทิกเกอร์เข้าเส้นชัยไปแล้วเมื่อกี้เนี้ยนี่วนกลับมาอีกรอบแล้วดูรถดำครับเหมือนเต่าเลยครับดูรถดำค่อยๆไปครับรถดำค่อยๆไปดูค่อยๆไปครับไม่รีบไม่รีบมาคราวนี้มาชักเขย่อกันมาชักเขย่อกันต่อครับดูสิรถใครจะแรงกว่าตอนนี้พอลเล่นะครับทำการมัดเชือกให้ลีโอกับทิกเกอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรอบนี้ในรอบแรกนะครับน้องไลออนจะเป็นกรรมการก่อนพร้อมโอ้ทิกเกอร์วอร์มครับทิกเกอร์วอร์มเด็กๆทางบ้านครับเชียร์ใครนะครับคอมเมนต์บอกไว้ด้วยเลยนะครับพร้อมดูครับลีโอรถเต่าครับรถดำครับช้าแบบเต่าจะชนะรถซิ่งของทิกเกอร์ได้หรือเปล่าพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วไลออนนับเลยโอ้ลีโอยกล้อโยมียกล้อครับทิกเกอร์ก็ดึงไม่ไปลีโอก็ดึงไม่ไปครับโอ้ขย่มแล้วครับลีโอขย่มแล้วครับไปแล้วโอ้ลีโอชนะครับเป็นไงทิกเกอร์เป็นไงเป็นไงพอครับพอเอาความเลยตอนนี้สลับแดนกันลีโอสลับแดนกับด้านกับด้านเปลี่ยนการเปลี่ยนการเมื่อกี้ทิกเกอร์ครับเพียงพั้มไป1รอบแล้วไลออนคอยนับนะดูทิกเกอร์ขย่มดูทิกเกอร์ขย่มอย่าพึ่งเนี่ยทิกเกอร์พอยังไม่ได้นับเดี๋ยวทานหมดนะพร้อมกรรมการกรรมการสร้างเลยลูกพร้อมโอ้ลีโอดึงหงายท้องเลยครับจบเลยแบบนี้โอ้โหรถของลีโอนะครับมีเคล็ดลับที่มันวิ่งช้าเพราะเฟืองมันใหญ่พอเฟืองใหญ่ปุ๊บมันก็จะมีแรงต้นดีแรงเฉื่อยของลีโอจะมีแรงเฉื่อยดีต่อไปรอบต่อไปจะเป็นการแข่งขันของลีโอกับไลออนนะครับมาดูของใครจะแรงกว่ากันเดี๋ยวใครที่แพ้ก็จะต้องมาเจอกันครับเดี๋ยวขอเวลามัดสักครู่ครับในรอบนี้มาแล้วนะระหว่างลีโอครับรถดำกับน้องไลออนครับรถบิ๊กฟุตของลีโอก็วิ่ง4ล้อไลออนก็วิ่ง4ล้อเหมือนกันนะครับมาดูเดี๋ยวมาดูนะครับใครจะแรงดีกว่ากันแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกไว้ด้วยนะครับว่าเชียร์ใครมาพร้อมทิกเกอร์พร้อมไหมครับนับเลยโอ้ลีโอขย่มอีกแล้วครับไลออนนิ่งเลยไลออนดึงไม่ไปเลยนั่นลีโอเปิดจังหวะลีโอเปิดจังหวะให้ดึงครับดูไลออนจะดึงไหวเปล่าเอาแล้วครับลีโอเริ่มดึงแล้วอีกนิดเดียวลีโออีกนิดเดียวดูครับดูล้อรถไลออนโอ้โหลีโอยกล้อแล้วครับตอนนี้ไหวไหมครับดูจังหวะครับลีโอปล่อยจังหวะลีโอปล่อยจังหวะให้ไลออนดึงสั่นเลยครับรถไลออนสั่นเลยขย่มไม่ไหว
เอาแล้วใครจะชนะครับในรอบนี้โอ้เป็นไงลีโอไหวเปล่าล้างขยมหน่อยไปเร็วเลยอ้อนเร็วเร็วเร็วโอ้ผ่อนไม่ได้เลยเพราะผ่อนปุ๊บลีโอดึงเลยครับตอนนี้ยกล้อครับลีโอยกล้อแล้วโอ้โหรถดัมซิ่งครับยกล้อได้โอ้โหกับลีโอรถลีโอกำลังดีมากเลยนิดเดียวนิดเดียวเกมแล้วครับจบแล้วสลับแดนสลับแดนกับข้างกับข้างของลีโอแรงสุดๆเลยกำลังดีมากแต่วิ่งทางตรงไม่ดีนะแต่พอมาชักเขยือครับกำลังดีมากๆเลยดึงรถทิกเกอร์หงายท้องเลยครับรอบที่2มาแล้วนะรอบที่2พร้อมหรือยังกรรมการกรรมการพร้อมอ้าวกรรมการกรรมการไปยุ่งกับเขาอ้าวนับเลยกรรมการนับเลยสามสองหนึ่งได้โอ้โหลีโอขยมแล้วครับตอนนี้เด็กๆที่ดูอยู่ครับช่วยเชียร์หน่อยเลยอ้อนแย่แล้วครับตอนนี้ลีโอดึงอย่างเดียวเลยทิกเกอร์ห้ามยุ่งเลยลูกรถใครรถมันห้ามยุ่งกันโอ้โหลีโอขุดแล้วครับนี่ดูสิบล้อลีโอขุดหญ้าแล้วตอนนี้วิ่ง4ล้อนะครับดูล้อหมุนทุกล้อเลยแต่ของไลออนดึงไม่ไปครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหดึงครับลีโอดึงแล้วลีโอดึงแล้วครับไปแล้วกำลังดีมากเลยรถลีโอแรงเฉื่อยดีมากครับค่อยๆดึงครับดึงนิ่มๆเลยดูรถไลออนดึงไม่ไหวอ่ะมาถึงท้ายคลิปแล้วครับเดี๋ยวมันสรุปผลการแข่งขันกันหน่อยวันนี้ที่แข่งทางตรงใครเป็นคนชนะครับทิกเกอร์กับไลออนนะครับแล้วก็ลีโอเข้าที่3ลีโอไม่ชนะเลยแต่พอมาแข่งชักเขยือครับลีโอเป็นไงผลลีโอชนะทั้ง2คันเลยของลีโอนะครับกำลังดีมากแต่ความเร็วครับความเร็วสู้รถบิ๊กฟุตทั้ง2คันไม่ได้เลยอ่ะท้ายคลิปละทิกเกอร์ขอกำลังใจจากพี่ๆหน่อยครับครับมีกดไลค์กดแชร์ใช่แล้วครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยคลิปนี้ลาไปแล้วครับบ๊ายบาย